ถ้า เอาใหม่เอาใหม่ข้อที่บุคคลเกิดถือกำเนิดเป็นมนุษย์พึงทำกาลสุดมิใช่น่าอัศจรรย์ถ้าเมื่อทำกาลควรที่จะรู้ความนั้นข้อนี้เป็นสำคัญเป็นความลำบากของเราเพราะเหตุฉะนั้นล่ะเราจึงจะแสดงเชาแว่นส่องทำเฉลาทำมาธาตุปริยายที่อริยสาวกพึงมาประกอบไว้เมื่อหวังอยู่พึงได้พยากรณ์ด้วยตนเองไม่ว่าเราได้ว่าเรามีวินิบาตทุกขติเคร่งปิติวิสัยเจ๋งมีนรกและอบายและมีกำเนิดสัตว์ดิลฉานสิ้นทั้งสลายสิ้นสลายเป็นโสดาบันใหญ่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่ตรัสรู้ดีในเบื้องหน้าประกอบด้วยศรัทธาในพระรัตนตรัยขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระเวลา18นาฬิกา40นาทีไปจนถึง19นาฬิกา10นาทีโดยประมาณวันนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมที่ไม่สามารถคอมเมนต์เข้ามาในรายการได้เพราะว่าเป็นการบันทึกระบบหรือแอปนินจาไม่ได้ไลฟ์สดทางบุกไลฟ์ก็ไม่เป็นไรฟังอย่างเดียวผู้พูดก็พูดอย่างเดียวไม่มี two way communication ก็ดีเหมือนกันแต่ดูจะเหงาๆหน่อยมาเข้าเนื้อหาสาระของธรรมะประกอบกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำวัดเย็นสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วก็ทำสมาธิภาวนาในสมถกรรมฐานโดยเฉพาะก็ปริกรรมนัยยะคือการบริกรรมโดยเอาศัพท์ว่าพุทโธเนี่ยมาบริกรรมเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจของจิตที่ไม่ส่งไปภายนอกให้เป็นสมาธิมั่นคง
เพื่อเกิดปัญญาสืบต่อไปสำหรับการบรรยายนี้ก็จะเป็นส่วนของวิปัสสนากรรมฐานนะก็คือการปฏิบัติ3อย่างได้แก่การฟังการคิดและการพิจารณาขณะนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็รับฟังในส่วนที่1เรียกว่าเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาในส่วนที่1คือการฟังเพื่อการรู้แจ้งเห็นจริงการคิดก็ไปคิดเองหาที่สงบสงัดก็คิดเองและส่วนการพิจารณาก็ทำได้ตลอดเวลามีเวลาตอนไหนว่างตอนไหนก็ทำไปเลยถ้ายิ่งได้ที่สงบสงัดอยู่คนเดียวก็ยิ่งดีจะได้พิจารณาตามสภาวธรรมหรือหัวข้อธรรมในอารมณ์ของวิปัสสนาทั้ง73ข้อซึ่งเป็นไตรลักษณ์คือสรุปลงในไตรลักษณะ3อย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี่ก็พิจารณาอยู่อย่างนี้เนืองเนืองเรื่อยไปตามหัวข้อตั้งแต่ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18เป็นต้นไปจนถึงปฏิจจสมุปบาทว่าสภาวธรรมในตัวของเราเนี่ยมีแค่นี้ตามวิปัสสนารมณ์นี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้ให้เราพิจารณาแล้วก็มีธรรมะในส่วนของวิปัสสนานี่เข้ามาประกอบอีกมากมายซึ่งอยู่ในแต่ก็อยู่ในวงในกรอบของธรรมานุปัสสนานะในสติปัฏฐาน4ข้อสุดท้ายธรรมานุปัสสนาก็มีที่สำคัญอย่างกุชง7มรรค8อิทธิบาท4สติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4นะในธรรมานุปัสสนานี้ดังนั้นก็เป็นหัวข้อในการพิจารณาประกอบนำมาประกอบในการพิจารณาแล้วก็อย่าลืมต้องกำจัดนิวรณ์5นิวรณ์5แล้วก็นำเอาอินทรีย์5มาประกอบศรัทธาคู่กับปัญญาความเพียรคู่กับสมาธิมีสติคอยควบคุมกำกับกำหนดอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าอินทรีย์5เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพละ5คือธรรมะที่เป็นกำลังของการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะเลยวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมธรรมะนะธรรมะที่นำมาประกอบกับการปฏิบัติยังอยู่ในหัวข้อเดิมคือหัวข้อว่าแว่นส่องความเป็นพระโสดาบันนะมีความก็เราจะรู้ว่าใครเป็นโสดาบันหรือเราจะรู้ตัวเองว่าเป็นโสดาบันหรือไม่เนี่ยอยู่ที่แว่นส่องธรรมนี้นี่มีแว่นส่องธรรมได้ว่ามาเมื่อวันก่อนแล้วนิดหน่อยนะตามหัวข้อที่ปะหน้าธรรมะไว้ว่าในการไหนเดี๋ยวไหนล่ะข้อที่บุคคลเกิดถือกำเนิดเป็นมนุษย์พึงทำกาละสุดมิใช่หน้าอัศจรรย์นะเป็นหน้าอัศจรรย์ถ้าเมื่อทำกาละคนที่จะรู้ความนั้นข้อนี้เป็นสำคัญเป็นความลำบากของเรานี่พระองค์ตรัสเพราะเหตุฉะนั้นล่ะ
เราจึงจะแสดงเชาแว่นทรงทำเฉลาธรรมาธาตุปริยายนะธรรมาคำว่าธรรมาธาตุเนี่ยก็คือแปลว่าแว่นทรงธรรมนะแว่นทรงธรรมมันกระจกก็คือกระจกสำหรับดูหน้าของเราเองเราจะดูธรรมเราจะส่องดูธรรมเราจะต้องใช้ธรรมาธาตุธรรมาธาตุนี่คือแว่นทรงธรรมสำหรับเราที่จะรู้เราว่าเป็นพระโสดาบันหรือบรรลุเป็นพระอริยะขั้นโสดาบันสำหรับหลักธรรมที่ประกอบการละสังโยชน์ก็เป็นสังโยชน์เบื้องต้น3ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาส3อย่างนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่ให้บุคคลละถ้าละได้ก็เป็นโสดาบันและก็มีแว่นทรงธรรมในการประกอบในการที่จะรู้ว่าเรานั้นเป็นโสดาบันที่อริยสาวกพึงมาประกอบไว้เมื่อหวังอยู่พึงได้พยากรณ์ด้วยตนเองว่าได้เรามีวินิบาตทุกขติเคร่งปิติวิสัยเจ๋งมีนรกและอบายและมีกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นสลายเป็นโสดาบันใหญ่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาก็คือหลังจากนอกจากที่เราละสังโยชน์3ประการในเบื้องต้นคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนความลังเลสงสัยและการปฏิบัติผิดที่เรียกว่าศีลพัตตปรามาสเป็นการทรมานตัวเองเคร่งครัดทำให้ตัวเองลำบากไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาสามอย่างนี้ละให้ได้ละได้ทั้งหมดแล้วก็เอาแว่นส่องธรรมเนี่ยมาส่องดูที่ว่าเรามีทุกขติวินิบาตนรกอสุรกายอบายภูมิและกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเนี่ยช้างม้าวัวควายเป็ดไก่หมูหมาเนี่ยเป็นหมดแล้วหรือยังพ้นแล้วหรือยังถ้าพ้นอบายภูมิทั้งหลายดังกล่าวมานี้ได้นี่เรียกว่ามันสิ้นไปมันหมดไปเราไม่ไปแต่ทางดีอย่างเดียวไปสวรรค์อย่างเดียวเนี่ยนะอันนี้เป็นแว่นส่องให้เรารู้ว่าเราบรรลุเป็นโสดาบันแล้วหรือยังคือความเป็นโสดาบันนั้นถ้าไม่มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลวัตถปรามาสและมีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของเราแล้วก็มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่กลับไปเป็นบุคคลธรรมดาไม่กลับไปถือตัวถือตนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่มีความลังเลสงสัยในคุณงามความดีศีลธรรมทั้งหลายไม่มีความประมาทเลินเล่อในธรรมทั้งหลายตรงนี้เองเป็นขอบเขตและไม่ปฏิบัติผิดโดยเด็ดขาดไม่เป็นศีลพัตตปรมาสหรืออัตตกิลมัฏฐานุโยคประกอบอยู่ในทางสายกลางที่เราเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามีความยืดหยุ่นนะไปมีความยืดหยุ่นไปตามสภาพตามสภาวธรรมไม่ทำตัวเองให้ลำบากแล้วก็ไม่
ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดในอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนะที่มาในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะก็จะไม่มีอะไรทุกข์ที่มันทำให้เกิดทุกข์ทุกโขอนัตติโยมันไม่เป็นไม่ใช่สิ่งที่ประเสริฐอนัตถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่มีประโยชน์ซึ่งธรรมเหล่านั้นแม้พระพุทธองค์ก็ทรงละแล้วการทำทุกขกิริยาทั้งหลายที่ทำให้ตัวเองลำบากเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคนั้นนี่เรียกว่าองค์ประกอบที่ให้เป็นพระโสดาบันเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันเหมือนพระและคฤหัสถ์ทั้งหลายคฤหัสถ์อย่างอุบาสิกาวิสาขาเนี่ยเศรษฐีอนาถปิณฑิกะและอื่นๆอีกมากมายที่บรรลุเป็นขั้นโสดาบันไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเปลี่ยนแปลงได้แม้จะมีใครมายุยงมาขู่มาบอกมากล่าวยังไงก็ไม่เปลี่ยนแปลงมีศรัทธาที่มั่นคงแล้วก็มีอนาคตในการที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แน่นอนแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่นะถ้าขยับไปเป็นขั้นเป็นสกทาคามีคือกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงเป็นอนาคามีก็ละสังโยชน์เพิ่มอีกคือกามราคะและปฏิฆะเป็นอนาคามีก็เป็นพระอรหันต์ก็เพิ่มอีกรูปราคะรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาละหมดละได้ทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์สืบต่อไปแต่เมื่อถึงขั้นเป็นโสดาบันแล้วนี่แน่นอนในการที่จะก้าวไปเป็นขั้นจนถึงอรหัตผลอันนี้ก็เป็นแนวทางและเป็นวิธีการเป็นแนวทางเป็นวิธีการเรียกว่าแว่นส่งความเป็นโสดาบันมาในมหาวารวักสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่19ฉบับสยามรัฐนะหน้า451ถึงหน้า450ถึง51ข้อที่100 1479ถึง80ถึง80เลยทีเดียวพระองค์ตรัสว่าอานนท์ข้อที่บุคคลเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพึงกระทำกาละคือตายไม่ใช่เป็นของน่าอัศจรรย์ถ้าเมื่อบุคคลนั้นๆกระทำการละแล้วเป็นความลำบากของตถาคตเพราะฉะนั้นและเราจะแสดงธรรมปริยายชื่อธรรมาธาตคือธรรมธาตุหรือแว่นทรงธรรมที่อริยสาวกประกอบแล้วเมื่อหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่าเรามีนรกกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานปิติวิสัยอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ที่กล่าวมานั้นเพราะเหตุไรอานนท์อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าแม้เพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมดังนี้อันนี้คือการถึงพระรัตนตรัย
ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอันผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะดังนี้ก็เหมือนที่เราสวดสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกนี่นะจนถึงวินยูหินวินยูชนพึงรู้ด้วยตนเองประกอบด้วยความเริ่มใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงอุชุปฏิปันโนปฏิบัติเป็นธรรมยายะปฏิปันโนปฏิบัติชอบสามีจิปฏิปันโนเป็นคู่แห่งบุรุษ4คู่8บุคคลบุคคล8นี้ก็โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล1คู่สกทาคามิมรรคสกทาคามิผล1คู่คู่ที่2คู่ที่3อนาคามิมรรคอนาคามิผล1คู่คู่ที่4อรหัตตมรรคอรหัตตผลคู่ที่คู่ที่4อรหัตตมรรคอรหัตตผลนะ8คู่นี้นะสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรคำนับอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกรณีโยอนุตตรังปุญญักเขตตังโลกัสสะที่เราสวดนะเจริญคุณของพระสงฆ์ถึงหมายความว่าโอ้ควรทำอัญชลีนะมาเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิลูกคลำไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธินี้แลคือธรรมปริยายชื่อธรรมาธาตุแว่นทรงธรรมที่อริยสาวกประกอบแล้วเมื่อหวังอยู่พึงพยากรณ์ด้วยตนเองว่าเรามีนรกมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานปิติวิสัยอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในอนาคตในเบื้องหน้าตัวนี้เองเราเรียกว่าแว่นทรงธรรมในการที่จะให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลขั้นไหนขั้นโสดาบันขั้นสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์ก็ตามหรืออรหันต์ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการที่จะให้เรารู้ให้เรารู้โดยการได้นะบรรลุเป็นพระโสดาบันในขั้นต้นแล้วก็อรหัตผลในขั้นสุดเราวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาในการนำเอาธรรมะมาประกอบวันนี้ในหัวข้อว่าแว่นทรงธรรมแว่งส่องความเป็นพระโสดาบันก็คือ1ละสังโยชน์เบื้องต้นได้3ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสแล้วก็2เป็นผู้ที่ว่าละกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอบายนรกปิติวิสัยวินิบาตเปรตอสุรกายทั้งหลายได้หมดสิ้นไปหมดสิ้นไปหมดอยู่แต่ในทางสวรรค์อย่างเดียวอยู่แต่ในทางดีอย่างเดียวนี่ตรงนี้เองเป็นเป้าหมายก็ผู้นั้นบุคคลนั้นสามารถที่จะพยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นโสดาบันแล้วก็มีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างไม่เปลี่ยนแปลงแน่นหนามั่นคงไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน
นะทำตนทำใจให้อยู่ในศีลของตัวเองถ้าเป็นฆราวาสก็ศีล5ศีล8เป็นสามเณรก็ศีล10เป็นพระก็227เป็นแม่ชีหรือเป็นภิกษุณีก็311ข้อนี่นะไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุโดยเด็ดขาดแล้วก็ไม่มีการกลับสลับสับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโดยเด็ดขาดมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงนี่เป็นแว่นส่องธรรมเป็นแว่นส่องพระโสดาบันความเป็นโสดาบันในวันนี้หมดเวลาแก้วก็ขอนำรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นวันนี้จากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยผ่านพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร